้เวลาของความปังลิปแมทสัตสีสวยสดใสทายังไงก็ปังรถยนต์ All New Suzuki Ertiga ปลดล็อกอีกด้านของชีวิตเฮียเฮียเฮ้ยหลินสมชายอะเฮียสมชายหายตัวไปแล้วอะหนูหาเขาไม่เจอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะหนูทิ้งเขาอะมีคนมาบอกหนูว่าเขาเป็นคนบ้าที่หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้หนูก็เลยพาเขาไปส่งเขาอารวาสก็เลยโดนเจ้าหน้าที่ใช้กำลังจับตัวไว้หนูรู้สึกผิดอะก็เลยไปหาเขาแต่ที่โรงพยาบาลกลับบอกว่าไม่เคยมีปลอดคนไข้คนนี้เลยสมชายหายไปแล้วจริงๆอะเฮียนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะหนูสับสนไปหมดแล้วอะมันจะไปมีประวัติได้ยังไงอะก็สมชายมันไม่ใช่คนบ้าเขาเป็นเทวดาจริงๆแต่เทวดาไม่มีจริงอะมีจริงสิก็ยืนอยู่หน้าเองนี่ไงสององค์พี่พวกเฮียพูดอะไรอะหนูไม่ตลกนะเห็นกับตาจริงๆลูกเพื่อนหนูอะเขาแฮกข้อมูลเอาปอดคนไข้ของสมชายมาให้เขาคือคนบ้าที่หนีออกจากโรงพยาบาลจริงๆไอ้หนุ่มเสื้อดำนั่นใช่ไหมโอ้ยไอ้นั่นมันก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันน่ะนี่เธอไปเป็นเพื่อนกับปีศาจแบบเนี้ยไม่โดนมันสะกดใจไปแล้วเหรอป่านเนี้ยลูกเป็นปีศาจสมชายเป็นเทวดานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะเฮียตาไม่ทันแล้วนะก็บ้าเลยดิเองอ่ะมีเทวดาอยู่ข้างๆดันไปเชื่ออีปีศาจอย่างไอ้ลูกอ่ะดูว่ามันโมโหที่ไปต่อยวันนั้นวะทางกินจะทำยังไงวะเนี่ยไม่หลับอ่ะเฮียทำไงอ่ะลุกมันเอาข้อมูลปลอมมาหลอกลิงส่วนเซเลน่าก็มาหลอกว่าสมชายเป็นบ้าหรือว่าลุกกับเซเลน่ามันร่วมมือกันจับสมชายไปอ่ะจันทรุปราคาจันดวงโอ้ยเป็นวันที่ประตูสวรรค์กับนรกจะเปิดออกอ่ะหมายความว่าไงอ่ะหน้าที่ของพวกปีศาจอ่ะคือการจับตัวมนุษย์ลงไปในนรกให้มากที่สุดแต่คราวเนี้ยมันอาจจะคิดการใหญ่จับตัวเทวดาลงไปด้วยอ่ะโอ้ยอย่างนี้แปลว่าสมชายมันตกอยู่ในอันตรายมากๆเลยนะเราต้องรีบช่วยมันโดยด่วนอ่ะหลินแหวนของสมชายอยู่ไหนอ่ะน้าป๋าหนูมีธุระด่วนต้องใช้แหวนจริงๆหนูขอเอาแหวนออกไปก่อนแล้วจะหาเงินคืนได้ทีหลังนะ ไม่มีเงินมาถ่ายแต่เจ้าของออกทำไมหน้าด้านจังวะกูขอร้องนะป๋าเพื่อนหนูกำลังเดือดร้อนจริงๆหนูต้องเอาแหวนไปให้เขาเดือนนี้หนูยังไม่จ่ายดอกให้ป๋าเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเอาเงินมาถ่ายป๋าก็ต้องยึดของเอาไว้ไม่ได้นะเอามาเฮ้ยจะปล่อยเอามาทางไอ้เลวยึดเอาแหวนมาหนูนี่เลยนะเอาแหวนมาป๋าถือว่าหนูขอละหนูขอร้องนะช่วยหนูหน่อยจะให้หนูทำอะไรอ่ะหนูยังทำทุกอย่างเลยนะป๋านะช่วยหนูหน่อยนะขอละไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะแกต้องจ่ายเงินค่าถ่ายแหวนให้ป๋าวันนี้ก่อน4 ทุ่มไม่อย่างนั้นแหวนวงนี้ต้องเป็นของป๋านี่มันโกงกับฉันนี่หว่าไอ้เลวเอาแหวนตัวนี้เลยนะเอาแหวนมาไอ้ช่างมันไป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 เอาแหวนมาออกไปเลยนะไป
หลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอะแล้วจะหาเงิน 50,000 ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หนูเอาเงินทั้งหมดที่มีให้ลูกไปหมดแล้วอะตอนนี้ไม่เหลือเงินสักบาทเลยเฮียว่าเฮียน่าจะมีเกือบ 20,000 นะเฮ้ยบะดูดิว่าวันนี้ขายของได้เท่าไหร่วะแม่พอจะมีเงินให้หนูยืมบ้างไหมอ่ะสัก 30,000 คือหนูมีเรื่องเด็ดเราต้องใช้โอ้โหเงินเยอะขนาดนั้นจะไม่มีได้ยังไงล่ะแม่หนูขอร้องเถอะช่วยหนูหน่อยนะหนูต้องเอาเงินไปช่วยสมชายอ่ะที่ผ่านมาเวลาที่หนูเดือดร้อนสมชายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหนูมาตลอดตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายหนูต้องหาเงินไปช่วยเขาให้ได้ก่อน 4 ทุ่มแม่ช่วยหนูหน่อยนะแต่แม่นะหนูขอร้องละแม่เดี๋ยวฉันดูก่อนนะว่าฉันมีเท่าไหร่เราจะโอนไปให้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะลินเนี่ยทั้งหมดของเฮีย 20,000 ขอบคุณนะเฮียแม่หนูโอนมาให้อีก 20,000 yes ตอนนี้เหลืออีก 10,000 อะ 10,000 ทำไงดีเฮียจะไปได้วะลินเอาของฉันไปก่อนรับไปสิแกกับสมชายเคยช่วยพ่อฉันเอาไว้ครั้งเนี้ยให้ฉันได้ช่วยพวกแกบ้างนะขอบคุณนะปันขอบคุณทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกดตังค์กันเรารีบไปช่วยสมชายไปกันเถอะเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะก็ไปช่วยสมชายไงปันไม่ต้องไปหรอกมันอันตรายนะงั้นเฮียก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวเฮียจะรีบกลับมานะงั้นหนูรออยู่ที่นี่นะหนูรอเก่งอยู่แล้วเฮียระวังตัวด้วยนะไปแล้วเงินมาได้แล้ว 50,000 เอาแหวนหนูมาแล้วดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรอ่ะในสัญญาจำนำระบุว่าตอนมาถ่ายของคืนต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีก 20% เอ้ยสัญญาบ้าอะไรวะนี่มันโกงชัดเฮ้ยเอาสัญญามาไหนอ่ะดอกเบี้ย 10,000 งั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูหามาให้ไม่ต้องละตอนนี้4:10 ร้านปิดทำการแล้วถ้าหาเงินมาไม่ทันแหวนทองแสนสวยวงนี้ก็ต้องเป็นสมบัติของป่าไอ้เลวทำแบบนี้ได้ไงวะเอาแหวนฉันมานะช่วยเอามาเอามาลิซอีเลวทำผู้หญิงอย่างนี้ได้ไงวะไม่เดี๋ยวพวกมึงนึกใส่หัวไปเลยนะงั้นผู้หญิงไส้แตกแน่ไปเ
มึงเงินแหวนก็ไม่ได้แล้วเงินยังโดนเอาไปอีกตอนนี้เราทำไงดีอ่ะไอ้มนุษย์หน้าเลือดเอ้ยอยากได้ของคนอื่นจนต้องโกงก็มานานดันไอ้หมีควายนี่ถ้าข้ามีพลังอยู่แล้วก็ข้าไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่เฮ้ยลินแล้วเจ็บตรงไหนแม่หนูไม่เป็นไรหรอกแต่หนูเป็นห่วงสมชายอ่ะนี่ลูกป่านี้จะเป็นไงบ้างเซน่าที่เจ้าทำอะไรอ่ะปล่อยข้าด้วยนี้เซน่าเขาบอกให้ปล่อยเซน่าเจ้านางฟ้าชั้นต่ำข้าสั่งให้ปล่อยไงปล่อยข้าด้วยนี้พูดดีๆไม่ชอบชอบให้ใช้กำลังใช่ไหมเจ้าทำกับข้าแบบนี้ได้ไงข้าเป็นเจ้าแห่งเทพนะเจ้าไม่ควรสวรรค์ลงโทษเจ้าหรือไงสวรรค์ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าข้ามาจาก